อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับ6:48 นณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับสวัสดียามเช้าครับมา2ช็อต2แคปชั่นนะครับจริงๆแคปชั่นแรกนะเมื่อวานเราได้ดูแล้วนะวันมอถามนะครับตรงนี้นะเปิดมากับเพียบในชุดเดรสนะทีมนี้นะครับก็มีโบเก้เนาะความสวยออร่าตรงนี้นะครับสวยแบบเลอค่านั่นเองนะเมื่อวานก็ได้เห็นกันละจริงผมอินเสิร์ตก็เป็นช็อตผสมผสานนะครับผสมผสานเนาะก็เป็นสีสันของคลิปนะครับอันนี้เราเคยเห็นกันแล้วเนาะแล้วก็ลูบกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแคปชั่นแรกตรงนี้นะว่าเดี๋ยวแคปชั่น2เนี่ยก็จะฟังสลับส่วนของสัมภาษณ์นะครับมีหลากหลายช่วงด้วยกันเลยนะประมาณนี้ครับนี่เป็นแคปชั่นแรกนอกจากนะฟังเอ็นจิ้งนะครับให้เครดิตซึ่งกันนะครับขอจะไปต่อกันนะครับก็ด้านล่างนี่เช่นเคยนะครับแท็บด้านล่างเนี่ยใครอยากร่วมดอนเน็ตและซัพพอร์ตซึ่งกันนะครับตรงนี้ก็ส่งตรงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันให้เช่นกันทุกวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งกราบขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับแล้วที่สำคัญแล้วก็กราบขอบคุณนะครับผู้ทำหลักนะครับคุณแม่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับก็โอเคประมาณนี้เนาะส่วนของวันที่21นะครับก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวอาจจะลุยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอินเสิร์ตสอดแทรกเป็นภาพเข้ามานะเดี๋ยวนะมาอัปเดตให้กันดูนะครับงานการกุศลส่วนเดือนหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับคงเป็นการกุศลได้แหละครับเรื่องโครงการอะไรก็ต้องจึงใช้เวลานะครับก็เข้าใจซึ่งการตรงนี้โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปปิดท้ายครับเราต่อกันตรงนี้ครับก็เป็นสัมภาษณ์ผสมผสานเนาะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเสียงนะครับแคปชั่นตรงนี้นะฉันจะทำให้เธอภูมิใจที่เลือกคนไม่ผิดคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมลำพูนนะครับอินเสิร์ตฟังเสียงพร้อมกันครับถ้าจะสร้างครอบครัวกับที่เขาแบบทางการมากๆก็อาจจะเป็นเรื่องของบ้านนะครับบ้านที่ฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันและเธอต้องไม่อายใครอยากจะทำตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีบ้างครับผมฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่รักมาฉันในวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมจริงดังอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการให้เกียรติฉันจะทำให้เธอภูมิใจแม้วันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่เป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่ทิ้งชีวิตกับฉันไว้มันจะเป็นการทำงานหาเงินเบสิกดูแลสุขภาพร่างกายให้อยู่กันแบบไปนานๆฉันจะทำให้เธอนั้นพานี่ครับถ้าจะสร้างครอบครัวความรักสวยมากครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ที่เราเคยได้ฟังกันมาแล้วเนาะชัดเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับได้ยินคำนี้แล้วดีใจแทนพี่แอฟที่สุดเลยนะเรียกแฟนสักทีรออยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอแถลงนะสัมภาษณ์ครั้งต่อไปนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับมอบโมเมนต์น่ารักให้กันเนาะเดี๋ยวต่อเนื่องกันครับในวันนี้นะทุกๆเวลาอยู่แล้วนะก็อาจจะเว้นช่วงหน่อยแล้วเจอกันครับ